ชื่อจรูญครับนามสกุลแหลมคมปัจจุบันก็ตั้งที่จัดที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิตอนที่ผมมาอยู่บ้านช่วงที่ผมมาอยู่บ้านใหม่ๆผมได้เห็นประสบการณ์หลายอย่างเจอคนเจ็บป่วยมากมายผมก็นึกในใจว่าวันหนึ่งถ้าเรามาอยู่บ้านเราจะพยายามนำคนกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาพึ่งพาพระองค์ให้เขาได้รับพระคุณความรอดผมก็มีภาระใจแต่ในความคิดของผมมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะการตั้งคิดจัดมันไม่ใช่ของง่ายๆตั้งง่ายๆเพราะเราต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันแต่จริงๆแล้วถ้าเมื่อเรามีใจพระเจ้าจะมีทางหนทางให้เราก็จะสามารถที่จะตั้งคิดจัดได้ก่อนที่จะมาเราตั้งคิดจักเมื่อก่อนผมก็เป็นสมาชิกอยู่ที่คิดจักแห่งการทรงสถิตสมุทรปราการก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแคร์อภิบาลคนก็มีของประทานก็วางมือรักษาโรคหลังจากนั้นก็ได้มาย้ายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดคืออำเภอบ้านแท่นก็ได้มาอยู่ถาวรก็เลยมีภาระใจที่อยากจะเห็นคนในบ้านแท่นได้รับความรอดก็ได้มีส่วนในการที่ประกาศข่าวประเสริฐในบ้านก็หลายคนก็ได้รับการรักษาเราก็ได้ไปที่ฐานเผื่อมีประสบการณ์หลายอย่างที่พระองค์ทรงนำพระองค์ทรงตามการเดินทางผ่านหมู่บ้านที่ผมไปอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าหลายคนก็ได้รับการรักษาเจ็บป่วยก็หายโรคก็เลยเริ่มต้นที่หมู่บ้านเพื่อทำกลุ่มแชร์กลุ่มเล็กๆ เพื่อจะนำคนเข้ามาแสวงหาพระเจ้าตอนนั้นก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ขอให้ได้ทำให้สำเร็จก็เลยไปปรึกษาผู้นำที่สมุทรปราการท่านก็หนุนใจก็อยากจะให้เปิดให้เราเปิดท่านก็จะสนับสนุนคือสถานที่ที่เราไปตั้งก็คือเป็นศาลานี่ประสงค์หนึ่งว่าเราก็สามารถเช่าเขาก็ใช้อยู่ประมาณ3เดือนก็เราก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรเราได้ให้เข้ามาตั้งที่อำเภอก็ได้ไปเช่าที่อำเภอ2ห้องก็ได้ทำธุรกิจที่บางที่บ้านแท่นนะประมาณระยะ3เดือนก็ขอบคุณพระเจ้าก็มีคนมากมายเข้ามาก็ได้นำทีมที่สมุทรปราการไปช่วยในแต่ละสัปดาห์ก็หมุนเวียนกันไปอาจารย์ที่โคราชก็ไปก็เห็นการฟื้นฟูก็เห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าก็ทำให้เราชีวิตของเราก็เติบโตมากขึ้นผ่านคณะผู้นำที่ไปช่วยเราในแต่ละสัปดาห์เราก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์ที่จะสามารถแบ่งปันหรือสามารถดูแลคนผ่านคณะผู้นำเหล่านี้ที่ไปช่วยสนับสนุนกิจจักรของพระองค์ปัจจุบันก็มีสมาชิกเสถียรอยู่ประมาณก็10กว่าคนก็ขอบคุณพระเจ้าก็คนก็กำลังเริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดพี่น้องในสายตามนุษย์อย่างผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นไม่ได้หรอกการตั้งคิดจัดนี่มันต้องมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องพร้อมความรู้เราก็ไม่มีเราก็จบแค่ป.4 แต่พระเจ้าใช้เราพระเจ้าใช้ผู้เล็กน้อยอย่างเราก็เป็นอะไรที่เป็นการเกินความคิดของมนุษย์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เรานั้นสามารถที่จะบุกเบิกคิดจัดของพระองค์ที่จะเห็นอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่สิ่งที่เราไปก็เป็นภาระใจที่จะมาแบ่งปันกับพี่น้องสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้สุดท้ายก็อยากหนุนใจพี่น้องคนที่มีภาระใจอยากจะตั้งคิดจัดพี่น้องครับความคิดของมนุษย์คือมันเกินความเข้าใจความคิดของมนุษย์เราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้เราลองให้พระเจ้านำเราสิครับพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำเราได้เราจะไปคิดว่าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าให้คุณค่าแก่ทุกคนเมื่อเรามีภาระใจเมื่อเรามีใจพระเจ้าก็จะมีทางขอให้เราเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงจะทำให้งานการของพระองค์สำเร็จถ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าก็จะใช้เราเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ